เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยเผยได้รับหนังสือด่วนที่สุดจากกกต.ไปให้ถ้อยคำประกอบคำร้องกรณีพรรคเพื่อไทยเสนอแจกเงินดิจิทัลเป็นการจูงใจฝ่าฝืนกฎหมายหรือไม่โดยจะเดินทางไปชี้แจงในวันที่11พฤษภาคมนี้พรรคเพื่อไทยเปิดแคมเปญหาเสียงโค้งสุดท้ายจากกิจกรรมเลือกเพื่อไทยแลนด์สไลด์ประเทศไทยเปลี่ยนทันทีเตรียมฟ้องผู้สมัครพรรคอื่นทำป้ายหาเสียงคล้ายเพื่อไทยสร้างความสับสนให้ประชาชนนายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มองรัฐบาลเสียงข้างน้อยเกิดขึ้นยากเตือนกระแสสังคมไม่ยอมรับบริหารประเทศไม่ได้ทนายความแอมไซยาไนด์เข้าพบแอมในเรือนจำเผยแอมยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดโอกาสที่จะรับสารภาพเป็นไปได้ยากมากยังไม่เห็นหลักฐานชัดเจนจากฝ่ายโจทก์ส่วนความเป็นไปได้ว่าแอมอาจทำผิดในคดีอื่นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตือนมิจฉาชีพในคราบธุรกิจให้กู้เงินระบาดหนักปลอมใบนิติบุคคลสร้างความน่าเชื่อถือและยังนำข้อมูลส่วนบุคคลของเหยื่อไปกู้เงินนอกระบบต่อ